คือตอนนี้มีประชาชนนะครับแห่กันโอนเงินบริจาคให้กับลุงศักด์นะครับมันก็เป็นสิทธิ์ของคนผู้นั้นถ้าเขาอยากจะโอนเพราะเขาชื่นชอบหรือเขาอะไรยังไงก็ตามแต่นะครับการโอนเงินมันไม่ได้มีข้อจํากัดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้ารู้เลขที่บัญชีนะครับแต่คนจะวิพาก์วิจารคุบ,บัตที่คนอื่นนะที่ไม่ได้โอนเนี่ยจะวิพากวิจารณไปแบบไหนก็ไม่รู้แหละแต่มันดันมีประเด็นว่าคุณศรีสุวรรณบอกว่า แบบนั้น,นมันจะเข้าข่ายกระทําผิดกฎหมายด้วยหรือเปล่าถ้าหากว่าเราโอนเงินไปเนี่ยนะครับมันก็เลยมีคนสงสัยวา่าแล้วผิดตรงไหนเราไม่ได้โอนเราก็ไม่ได้บอกเนี่ยเราจ้างเขาไปทําร้ายคุณสีเราโอนเพราะเราชื่นชอบรอ,อ,องเท้าเขาชื่นชอบทรงผมเขาหรือเสนีหหาเขาอะไรแบบนี้ได้ไหมามาดูทางข้อกฎหมายดีกว่าคุณผู้ชมครับทนายเกิดผลเนี่ยบอกว่า,วาความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนต้องเกิดขึ้นก่อนหรือขณะการการะทําผิดเท่านั้นนะครับ ออแต่โอนเงินมันโอนที่หลังเนี่ยนะเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดขึ้นภายหลังการกระทําผิดไม่ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนและไม่มีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยอ้างถึงมาตรา86นะมาตรา86มาตรา391มาตรา106แต่บอกว่าแต่การเปิดรับบริจาคหรือการเรียรเรียกรายเงินเพื่อชำระค่าปรับเป็นความผิดตามพรบรควบคุมการเรียกร,รนะอ๋อนะครับ ถ้าเป็นลักษณะของให้การสนับสนุนเนี่ยนะถ้าเป็นลักษณะของการให้การสนับสนุนนะครับไม่ไม่ถือว่าเป็นการกระทําผิดนะมันต้องเกิดขึ้นก่อนหรือว่าหลังเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นการเปิดรับบริจาคเพื่อเอาไปชําระค่าปรับเนี่ยเอ๊ะไม่แน่ใจว่าลุงศักดิ์แกบอกว่าจะเอาไปชําระค่าปรับหรือไม่นะครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดมาจากข่าวนี้ไงสีสุวรรณบอกร่างกายเริ่มระบบถูกหมัดที่แก้มซ้ายที่คอและก็เจ็บที่ชายโครงเพราะถูกเตะ ย้ำไม่ขอเจราจาไม่ว่ากรณีใดไม่ขอพบไม่ขอเคลียร์แล้วก็ชี้ไงชี้คนบริจาคเงินให้มีความผิดฐานยุยงส่งเสริมรับโทษกึ่งหนึ่งนะครับฐานยุยงส่งเสริมรับโทษกึ่งหนึ่งนี่ฮะคุณผู้ชมครับไม่ผิดแหะถ้ามันเกิดขึ้นหลังนะการบริจาคเงินแต่ก็ต้องไปดูเรื่องการเรียรไรว่าจะเอามาชาระค่าปรุงค่าปรับอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคุณผู้ชมครับ ส่วนทนายเกิดผลยังบอกด้วยนะครับว่าด้วยความเคารพนะครับไม่อยากให้มีเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงเหมือนเคสพี่สีจริงๆถ้าแม้ว่าพี่สีจะปากหมาหาเหตุไปเรื่อยแต่แกก็ไม่ทาร้ายใครให้บาดเจ็บล้มตายนะครับทนายเกิดผลก็ยังไม่สนับสนุนเรื่องของการใช้ความรุนแรงนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมสรุปก็คือบริจาคเงินไม่ผิดนะแล้วฟังจากทนายเกิดผลคุณผู้ชมนะครับมีประเด็นข้อกฎหมายตรงนี้อย่างไรกันบ้างครับ หากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคคนทีมข่าวยุคคนอ e s y n w w s Easy News, ยุคคนเป็นปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับสามารถสนับสนุนอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเราได้นะครับนี่ก็คือปลาสลิดทอดนะยุคคนปลาสลิดทอดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ชุดใหม่นะครับมาจากชุมชนนะในพื้นที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นปลาสลิดทอดที่ขึ้นชื่อในจังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะฮะ รุ่นน้องผมเอามาให้ลองทานดูปรากฏว่าผมชอบมากปกติที่ผ่านมาก็จะนึกว่าเอ้ยมันมีแต่ปลาสลิดบางบ่อคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นปลาสลิดทอดจากดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมดําเนินการสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาทอดสดใหม่เลยนะฮะเวลาคุณผู้ชมสั่งมาตามพรีออเดอร์นะฮะสั่งมาใหม่ทอดเสร็จปุ๊บส่งไปให้กับคุณผู้ชมปั๊บเลยนะฮะผมเนี่ยเป็นคนชอบทานปลาสลิดแต่ต้องเป็นปลาสลิด ไซส์ประมาณเนี่ยสามนิ้วนะในสามนิ้วสามนิ้วผู้ชายนะสามนิ้วก็จะเป็นประมาณชุดละประมาณอ่ถ้าถ้าเป็นปลาดิบๆมาเลยแล้วตากแล้วเนี่ยนะฮะมันจะเก้าตัวโลผมก็เอามาสี่ตัวตกตัวละประมาณขีดกว่าๆนะครับมาทอดนะแต่เวลามาทอดแล้วเนี่ยน้ำหนักมันจะลงนะฮะคุณผู้ชมน้ำหนักมันจะลงก็จะเหลือสักประมาณ200กว่ากรัมเนี่ยสี่ตัวเนี่ยนะสองร้อยกว่ากรัมประมาณ300กรัมเนี่ยสองร้อยกว่ากว่าเลยนะฮะนะสีต่ตัวตัวประมาณ3นิ้ว สามนิ้วกว่า,วาี่ซ้ำไปนะผมผมเอามาขายเนี่ยนะตามรสชาติที่ผมกินจริงๆนะแล้วผมชอบทานจริงๆนะครับชุดละแค่เพียง169บาทนะฮะผมขายชุดละเพียง169บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลนย์อยู่นะคุณผู้ชมก็กดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็สอบถามปลาสลิด ชุด169กับทีมงานหรือไม่คุณผู้ชมก็จะสอบถามสินค้าอื่นโอ้เยอะแยะครับของทุกอย่างที่ผมเอามาขายเนี่ยนะฮะเป็นของชุมชนสนับสนุนชุมชนนะครับแล้วก็ทําให้ทีมงานมีไรายได้เหลือเงินก็ไปทําข่าวเหลือเป็นไรายได้ผมเนี่ยเอาจริงเนี่ยไม่เยอะเลยนะครับนิดเดียวเท่านั้นนะครับผมอยากมีเงินเอามาหล่อเลี้ยงองค์กรข่าวนะฮะแล้วก็ทีมข่าวแล้วก็ทีมงานนะครับหรือไม่ถ้าคุณผู้ชมกดสั่งซื้อเข้าไปใน u t u b e นะฮะ คุณผู้ชมก็ดูลิงก์ไลน์ด้านล่างอ่ะมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่แต่ถ้าไม่เป็นจริงๆก็กดเขาก็สนใจสนใจสนใจเข้ามาก่อนนะครับหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์ก็ได้เพจ e a s y ยุคนเพจ normal ยุคนนะครับทีมงานก็จะให้บริการคุณผู้ชมเช่นเดียวกันพิมพ์สนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือกดเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์เพจ easy ยุคนแล้วก็ n o r m a l ยุคนนะครับชุดละ169บาทนะครับเป็นปลาสดใหม่เลยนะครับ พอเอาขึ้นจากบอพ่อครวัวจัดก,การตามสูตรต้นตำรับเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็เอามาเ,อา,เอาเข้าที่ห้องครัวนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอคุณผู้ชมสั่งพรีออเดอร์เข้ามาสมมติว่าจะส่งวันนี้เราก็เตรียมพร้อมทอดเลยพอทอดเสร็จปุ๊บส่งปั๊บเลยคุณผู้ชมครับนะเพื่อให้คุณผู้ชมเล้กทางของของสดอร่อยนะยังเมื่อก่อนผมอยู่ที่บ้านผมอยู่น่านนะหรือภาคเหนือภาคอีสานหรือที่ไกลๆเนี้ยหากินยากนะครับของดีๆแล้วก็ แล้วก็ใส่ใจเรื่องของคุณภาพรสชาติต่างๆเ่ยนะครับเนี่ยก็จะเหมาะมากแต่ถ้าเป็นพี่น้องที่อยู่แถวแถว,แถวบางบอ่อที่อยู่ดอนเกดีอยู่แล้วเขาคงไม่สั่งมาครับเพราะว่าเขาก็มีทานอยู่แล้วไงคุณผู้ชมนึกออกไหมครับนะแต่ถ้าเป็นคนไกลๆนะนี่สี่ตัวครับตัวละประมาณ3ามนิ้วผมทอดให้แล้วนะครับเวลาคุณผู้ชมได้ไปเนี่ยนะคุณผู้ชมก็เอาไปอุ่นเวลาตั้งน้ํามันเนี่ยนะก็ตั้งแบบให้มันร้อนๆหน่อยตอนแรกนะแล้วก็ แล้วก็พอน้ามันร้อนปุ๊บคุณผู้ชมก็หลีหล,หลีไฟลงหน่อยหลีแก๊สลงหน่อยแล้วก็ปลาไปทอดทอดพริกครัง้งสองครั้งประมาณ2นาทีครับนะก็ได้กินละหรือคุณผู้ชมจะไปเวฟก็ได้นะอันนั้นก็คือ,อไปอุ่นนะทอดซ้ําก็หมายถึงเอาไปอุ่นเหมือนกันนะนะนี่ครับแต่ว่าถ้าใครไม่อยากอุ่นอยากทอดอยากกินแบบไม่มีเวลานะแกะกินได้เลยเหมือนกันนะครับนะเนี่ยครับชุดละร้อยบาทนะชุดละร้อยบาท ตั้งแต่ขายแหนมขายไส้อัวขายอะไรก็เนื้อหมูแดดเดียวแดดเดียวอะไรต่างๆนะที่คุณผู้ชมทานเนี่ยนะครับผมก็พิถีพิถันมากซีเรียสมากนะครับเวลาผมทํางานกับลูกน้องเนี่ยทำงานกับทีมงานเนี่ยนะครับจะเป็นจะตายเลยนะครับเวลาเวลา,เวลาผมซีเรียสเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อได้ของดีกับคุณผู้ชมไม่ผิดหวังนะครับอันนี้ชุดละ169บาทนะครับเป็นปลาสลิดไซส์9ตัวโลนะก็ตกก่อนทอดนะฮะมันจะตัวแล้วมาขีดกว่าๆพอเอามาทอดเสร็จปุ๊บ น้ำหนักก็จะลงแพ็คหนึ่งก็จะประมาณ200กว่ากรัม300กรัมประมาณนี้นะฮะทอดสดใหม่ทรงอย่างรวดเร็วอยู่เสมอนะฮะขอบพระคุณคุณผู้ชมเสมอมานะฮะที่สนับสนุนผมผมก็ยืนหยัดเนะะี่ยแหละเป็นปากเป็นเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนโฆษณาอะไรผมก็แทบไม่มีมีก็น้อยเหลือเกินนะจน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 ,จน,จนเลี้ยงดูองค์กรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขายของนะเป็นสินค้าที่เราสนับสนุนชุมชนชาวบ้านทีมงานต่างจังหวัดให้ให้ทุกคนเนี่ย ยืนอยู่ได้ด้วยลำแข่งของตนเองเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนอย่างชัดเจนนะครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่รักและก็เอ็นดูสนับสนุนผมผมก็จะยืนอยากเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อไปขอบพระคุณมากครับ